คือที่บอกปากินอากาศเพราะว่ามองไปแล้วตอบไม่ถูกว่ามันจะไทยหรือมันจะฝรั่งดีนั่นน่ะสิเป็นทุกอย่างที่พี่ต้องการเหมือนพี่มาทานข้าวที่บ้านอยากทานอะไรต้องได้ทานอย่างนี้เลยค่ะจริงๆจะเรียกว่าเป็นไทยกับฝรั่งฟิวชั่นกันฟิวชั่นกันแล้วก็มีเป็นไทยแท้เป็นลูกผสมเป็นฝรั่งแท้ก็มีเราเริ่มต้นด้วยการเป็นเบเกอรี่ก่อนเป็นเบเกอรี่ก่อนค่ะเพราะว่าที่ที่เราอยู่คือสนามบินน้ำจังหวัดนนท์ใช่ไหมคะเบเกอรี่สไตล์เนี้ยจังหาน้อยมากด้วย10ปีที่แล้วเราก็เลยทำเบเกอรี่แบบนี้ขึ้นมาทำเองป่ะหรือตอนนั้นก็รับมาขายหรือว่าอ๋อมีทีมทำเองเลยเหรอแล้วก็ฟีดแบ็กดีมากเราก็เลยขยายเป็นเรื่องของอาหารขึ้นมาเพราะทางนู้นก็อร่อยอยู่พี่หญิงค่ะแล้วหนูถามหน่อยได้ไหมสมมติว่าเราไปที่ร้านเนี่ยจะมีครบทุกอย่างแบบมีมากกว่านี้ค่ะแล้วก็มีเป็นอาราคาร์ทเมนูสำหรับเบเกอรี่ด้วยมาดูเมนูกันดีกว่าขออนุญาตรันจากเริ่มจากสตาร์เตอร์ก่อนนะคะเบเกอรี่จะนาโชผักขมนาโชหอยลายเป็นซิกเนเจอร์ที่เป็นสตาร์เตอร์ที่ทุกโต๊ะสั่งเลยแล้วตรงกลางมันเป็นซอสอะไรฮะซอสเดี๋ยวเป็นซอสซ่าซอสอ๋อซาวซ่าตัวนี้เป็นสูตรพิเศษที่ร้านทำเองไม่ใช่ซอสสำเร็จรูปอ๋อเพราะมองเปิดๆผมนึกว่าอ๋อนั่นซอสมะเขือเทศแบบไม่ใช่เลยนะไม่เหมือนหอมหอมคือน้ำลายใส่เครื่องเต็มโอเคตัวนี้เป็นตัวเริ่มแล้วก็ไปต่อที่ไปต่อที่นะคะตัวนี้เป็นตัวดังของที่ร้านอีกตัวคือหมูสับปูนิ่มคั่วพริกเกลือหมูสับหมูสับผสมกับปูนิ่มคั่วพริกเกลือบางท่านก็จะแยกเป็นหมูสับคั่วพริกเกลือหรือปูนิ่มคั่วพริกเกลือแยกได้แต่ทีนี้มารายการนี้ก็พิเศษก็รวมให้เลยทานพร้อมกับผักสดนะคะแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บตัวนี้ความกรอบของตัวกระเทียมเนี่ยเรามีสูตรพิเศษว่าเคี้ยวแล้วไม่ติดฟันไม่ติดฟันใช่ค่ะเจอตัวนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บเราต้องต่อด้วยวุ้นเส้นผัดน้ำพริกกะปิกุ้งสดนะคะความเด็ดก็คือตัวกะปิเนี่ยทางร้านเราจะห่อใบตองแล้วไปย่างเตาถ่านเพราะฉะนั้นเวลาผัดเนี่ยมันจะคลุกเคล้าและหอมย่างในเตาถ่านด้วยเขาเน้นว่าเตาถ่านนะคะเตาถ่านหอมนะคุณได้ความหอมของเตาถ่านไหมต่อไปเลยค่ะแกงเหลืองมะละกอปลากระพงความเด็ดของนี้คือเครื่องแกงส่งตรงมาจากนครศรีธรรมราชส่งมาจริงๆชาวบ้านตำเครื่องแกงเองที่สำคัญกระเทียมส่งมาจากเชียงรายเพื่อให้มาตำโคเหนือกับใต้มาเจอกันใช่เพราะกระเทียมเชียงรายจะหอมมากตัวนี้พี่บุ๋มชอบพี่อ่านน้องชอบลองใส่อะไรปอเปี๊ยะไรซ์เบอรี่ปูอัดสาลายเย็นแผ่นปอเปี๊ยะทำจากไรซ์เบอรี่ข้างในมีปูอัดมีสาลายเย็นมีผักนะคะแล้วก็มีมะม่วงสุกดิฟกับตัวดิฟซอสของเราแม่สวยฟังดูน่าจะสดชื่นเนาะใช่มะม่วงทำให้มันสดชื่นขึ้นเยอะเลยอ่ะถ้าสั่งตรงกับที่ร้านเลยนะคะ5กิโลเมตรแรกส่งฟรีว้าวถัดไปกิโลเมตรละ15บาทหลังจากนั้นก็เป็นสั่งทางไลน์แมนได้สาเหตุที่ให้สั่งตรงกับที่ร้านได้เลยก็เพื่อเนื่องจากว่าเรามีทีมมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าสะอาดปลอดภัยติดตามคุณเตรียมไว้เป็นเซตส่วนตัวของตัวเองเลยใช่ค่ะเตรียมแต่โควิดครั้งที่แล้วติดต่อไปได้นะคะโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์02นะคะ9670095นะคะจริงๆเป็นสไตลิสต์ค่ะเป็นแฟชั่นอีดิเตอร์แมกกาซีนอ๋อเป็นสไตลิสต์แล้วอยู่ดีก็ผันมาทำธุรกิจอาหารเพราะปกติเป็นคนชอบทำอาหารหรือเปล่าคะชอบทานอาหารชอบทานแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะมีสถานที่ที่หนึ่งที่มันแบบสวยๆแล้วเป็นป่าเป็นน้ำ อยู่ในเมืองคนที่เขามีดีไซน์นี่ตอนแรกกำลังจะถามเลยว่าอยู่ในเมืองหรือเปล่าหรืออยู่ไปไกลมากอยู่นนทบุรีค่ะนนทบุรีตรงบางกลวยใกล้ๆปิ่นเกล้าค่ะไม่ไกลก็ทางด่วนลงหน้าปากซอยเลยทางด่วนกาญจนาถ้างั้นมาดูเรื่องของอาหารกันดีกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ธรรมชาติที่สวยแต่ว่าอาหารเขาก็อร่อยก็ถึงเรียกว่าธรรมชาติโอชามาครบเลยอันไหนเป็นไฮไลท์ครับไฮไลท์เลยคือหมูตงพอชื่อเดิมเขาชื่อหมูตงพัวหมูตงพัวตงพัวภาษาจีนซึ่งอันนี้เป็นสูตรที่น้องสาวเขาได้มาแล้วนี่ไม่ธรรมดานะมีการรีดมันออกคือจริงๆถ้าเราสังเกตนะคะมันชั้นของมันเขาจะบางลงจะใสละจะใสซึ่งจริงมันคือเป็นเยื่อคอลลาเจนละตัวไขมันนี่ถูกรีดออกไปหมดแล้วหนูต้องการเติมคอลลาเจนตอนนี้เอาเลยเหรอลูกผิวพรรณที่ดีแล้วก็ตัวนี้ตัวน้ำจิ้มที่ทานด้วยกันเราจะมีปั่นเนื้อสับปะรดใส่เข้าไปนี่เนื้อน้ำจิ้มด้วยก็คือเพิ่มรสชาติเข้าไปแล้วมันจะมีกลิ่นช่วยย่อยด้วยพี่กินทำหน่อยสิตุ๋นนานไหมกว่าจะได้ขนาดนี้ค่ะประมาณ 8-12 ชั่วโมงตายแล้วขึ้นอยู่กับชิ้นหมูที่ได้มาค่ะเพราะแต่ละวันก็มาไม่เหมือนกันโอเคหมูต้องตัวอันไหนต่อครับเมนูนี้ค่ะเวลาที่ทานเราจะแนะนำเชิญชวนให้คุณลูกค้าทานคู่กับ
อันนี้ค่ะคือหน่อกระวานหน่อกระวานหน่อกระวานคือขาวๆตัวนี้ค่ะคือเวลาเราทานมันแล้วค่ะเราก็จะให้ลูกค้าทานอันนี้ด้วยแต่เราไม่ได้ล้างมันล้างมันเมนูต่อไปเลยค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเมนูโบราณโบราณเลยนะคะคือกระทิงคุกฝุ่นกระทิงคุกฝุ่นใช่ค่ะนี่กระทิงเหรอคะจริงๆมันเป็นเนื้อหมูมันเผ็ดร้อนด้วยพริกไทยแล้วก็พริกไทยเก้าชนิดแล้วก็เครื่องเทศแห้งอันนี้ต่อชนิดนึงเลยไหมอันนี้ก็คือห่อหมกทะเลห่อหมกทะเลห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นทุกโต๊ะจะต้องสั่งนะคะค่ะแล้วก็มีหล่นเนื้อปูคือปูเนี่ยปูก้อนเลยอะหล่นเนื้อปูอันนี้จะเป็นสูตรโบราณเราจะมี3รสค่ะเปรี้ยวหวานเค็มปูใหญ่มากกันเชียงแน่นดีงามต้องโทรจองล่วงหน้ายังไงไหมคะนี่มีฝากเบอร์ไว้ไหมคะวันธรรมดาสามารถโทรจองได้นะคะที่087-026-0999ค่ะที่ต้มยำอ่ะ